สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้าเกมมิ่งครับพบกับผมในก้าเจ้าเดิมครับผมพอดีวันนี้เห็นว่า Evolve 2มันมีอัปเดตใหญ่อยู่ครับผมประมาณ900กว่าเมกะนะก็เท่าที่ไปเช็คคร่าวๆก็คือปรับสมดุลตัวละครแล้วก็เพิ่มแมปเพิ่มฉากแผนที่ให้ฉากนึงครับผมซึ่งไม่ใช่ฉากที่เราเล่นอยู่นะครับพอดีสุ่มแล้วมันยังไม่ได้แต่ก็จะมาดูสมดุลของตัวละครเลดนะครับผมอัลวาร์ดเลดนะตื่นไปแล้วก็คร่าวๆก็คือปรับเขาเรียกไงอะความเร็วในการกินอาหารแล้วก็ส่วนของสกิลบางอย่างก็จะลดความแรงเอ้ยไม่ลดเพิ่มความแรงขึ้นอีกประมาณจาก55เป็น60นะถ้าจำไม่ผิดไปดูแล้วมั้งรีบไปดีกว่านะถ้าเป็นนักล่าที่ไม่ได้มาด้วยกันก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะพวกนั้นปกติมันจะไม่ได้มีรูปแบบอะไรในการนั่นอ่ะว่าแล้วก็เจอเลย Monster Dome เจอไวเป็นบ้าวันนี้แย่เจอไวเกินแย่ไม่ได้น้ำมือตกขนาดนี้เลยโอเคยังดีไม่แย่เท่าที่คิดได้ดีอีกแล้วอ
โอเคมีเวลาอยู่วอก็อยู่วอไปครับ The monster has evolved ใช้เวลา5วิเนี่ยหน้าไปหน่อยโอเคอ้าวฆ่าให้เลยดี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 เราไม่มีปัญหาแล้วเขาฆ่าให้เราก็กินหาไม่เจอเลยดีไปการใช้พันเหล็กสแกนเดี๋ยวเป็นกระสุนละมาเดี๋ยวเขาคิดว่าอยู่ได้มั้งฮะก็ปล่อยเขาไปอย่างที่เป็นเรียบ2ตัวฮะ2ตัว2ตัว2ตัวนั่นแหละ Doom coming down ไม่หนีด้วยฮะ Hunter down Reinforcements inboundHunter return to the dropship. Hunter down. สบายสบายอะ Hunter return to the dropship.เสร็จไปอีกหนึ่งล้วงด้วยอีกคนเลยชิลมากชิลชิลเหลือเกินแม่กลางโดมอีกตายซะเลยไงง่ายๆ Hunter return to the dropship เจอแล้วนิ่มจริงๆนิ่มเหมือนขี้เลยโอ้ยทำไมออดแออย่างงี้แดกแม่งเลย ตรงอัปเดตใหม่เรายังไม่รู้อะไรเลยแถมเราไม่เล่นของที่เป็น Daily Challenge นี่ฮะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเล่นไปเรื่อยอีกนิดนึงจนกว่าจะเจอแมปใหม่นะฮะเพราะว่าผมอยากจะลองแมปใหม่หน่อยและถ้าเป็นไปได้ก็ขอเล่นเมดิจะดีมาก
อีวุ้ยโผล่อีวุ้ยโผล่ขอจับอีวุ้ยก่อนนะครับอ๋อไม่ใช่อีวุ้ยไนโดไม่ออกแฮะโปเกมอนโกก็ถ้าเกิดนั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆก็จะจับได้ฮะจริงอยากลองเล่นเหมือนกันไออยากลองแคสเหมือนกันนะโปเกมอนเนี่ยนอกสถานที่เขาทำกันยังไงนะฮะแคสนอกสถานที่เนี่ยใครรู้ก็บอกผมหน่อยนะโอเคขั้นแรกเอาไงดีว่าโมเมนต์ใส่พอยซันด้วยไหมยันก่อนเนาะรีชาร์จแล้วก็รีชาร์จสปีดอ่ะน่าจะเวิร์กกวยแดดแถมโอ้โหแรงเขาทองมาเลยเราไม่น่ารอดนะหรืออาจจะรอดใครจะรู้เสียดายฮะวันนี้ไม่เล่นกับเพื่อนอีโวคนเล่นน้อยลงก็จริงแต่ก็ยังเยอะนะหลักพันอยู่หรือหลักหมื่นนี่แหละเหลือเฟือเลยก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับผมสตรีมการ์ดเกมมิ่งครับโอเคมาสู้กันต่อโก้โก Bucky! Alright, turrets for days, my favorite. They do make it easier to kill a giant monster. Yes, they do. Especially when the monster is wrapped in a stasis grenade. I admit to a certain thrill when I see the giant brute struggling against your stasis field, all the while my turrets happily chew through its armor. It is the best. The turrets love it too. They're very happy little drones when they can make a difference. You can hear them talk? Ah, my, da. What's that like? Like listening to humans, except without all the gases. ทีมเราดูไปแล้วไม่ค่อยเก่งนะจะมีตัวบักเก็ตบักเก็ตเป็นตัวฟรีครับผมแล้วโดนตอนนี้ก็ยิงไม่แรงเลยมากมายด้วยก็ค่อนข้างแย่อยู่โทวาโดยังพอพึ่งพาได้ปืนยิงจรวดเขาว่าแรงมากว่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแล้วก็อีกคนหนึ่งใครวะเอฟใช่ไหมเอฟก็ดีเขาเป็นคนที่มีไอ้ระเบิดที่วางไว้กับที่แล้วทำให้สตูเคลื่อนไหวช้าลงแล้วก็มีลูกดอกที่ระบุตำแหน่งสตูได้ถ้าเล่นเป็นจะเก่งแต่ว่าแล้วก็โดนทันทีเลยนี่คงจะไม่ใช่แล้วแหละเนี่ยเวลาเล่นคนแปลกหน้ามันจะแย่ตรงเนี้ยครับเพราะคือต่างคนต่างไปกันไม่มีฟอร์เมชั่นคือถ้าเกิดไปกับเพื่อนอะไรพวกนี้เรายังพอที่จะขยับขยายไปข้างๆได้เลยได้ประมาณเคลื่อนที่เป็นแนวนอนแบบที่ผมเคยบอกไว้ไงแต่ว่าแบบนี้มันก็ไม่ใช่เพราะงั้นมอนมันจะวิ่งไปเหมือนเราตามหลังอ่ะวิ่งตามหลังคนที่วิ่งไวกว่าโอเคแท็กดาร์ทเก่งมากเลยที่ใช้วิ่งตรงนั้นวิ่งตรงเข้าไปนู้นโอเคโอเคThe monster has evolved. Hey, แค่เดียวเข้าสเตจสองไหมฮะMonster trapped. ต้องหามุมที่เขาที่มันไม่เห็นคอยฮิลครับคอยฮิลอะไรวะเฮ้ยโอ้ยแรงที่เป้งโ
บอกแล้วมาเกนอีกตัวห่วยเลยแล้วถ้าเขาเพิ่งเล่นเขาคงจะไม่มีตัวใหม่ที่ดีกว่านี้ฮะก็ต้องยอมให้เขาหน่อยหรือไม่ก็อยากเก็บรีวิวมาเก้นจริงผมไม่เคยเล่นเลยนะอาจจะเก่งก็ได้มั้งตะกี้ถือว่าทำไม่ดีฮะทำลายกับมอนสเตอร์ได้ลดพลังไปได้2บล็อกไม่แย่โอ้เห็นฉากมีฝนตกแล้วช่วงนี้ฟ้าฝนมันเขาเรียกไงกรุงเทพพายุเข้าแล้วครับผมยังไงก็เพื่อนๆก็อย่าลืมพกร่มพกเสื้อกันฝนไปด้วยนะวันนี้ขอเล่นนิดเดียวครับผมประมาณ30นาทีเดี๋ยวไปเล่นแค่คลายเครียดแล้วจะจัดสกิลคูลดาวน์ทำไมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเก็บไป5นี่แหละฮะแต่นี่ไม่ไหวหรอกแต่ก็ไม่แย่เคลื่อนที่แผงซ้ายเพื่อนๆเราอยู่ฮะด้านซ้ายให้เพื่อนเราไปก่อนเราต้อนเข้าเอฟเป็นตัวที่ราคาถูกฮะเอบีเออาเบะอาเบะจริงๆอ่ะว่าเอฟแหละเป็นตัวที่ราคาถูกครับสำหรับแท็บเปอร์2,000กว่าแต่ว่าเก่งมากๆหรือเปล่าแต่จะเก่งกว่านี้ถ้าสามารถตามมอนสเตอร์ได้ก่อนลิลูสามนะทีนี้เอาไงเนี่ยThe relay is vulnerable. Get in range. แถมได้อาร์เมอร์เจเนเรตอีกตายตายไป power relay สิ power relay power relay อ้าว The relay is under attack.Relay shield at maximum strength. Healing field ready. ไปได้สวยไปได้สวยคิดว่านะอ้าวไปได้แล้วMy healing field is ready. Are you wounded? Monster trap.แปลว่าไม่ไหวจะตายได้อีกคนเพราะเงี้ยโอ้ยดิ้นไปดิ้นมาอ
เวลาดับชิปคือ1นาทีอ่ะเท่ากันไม่ได้นะอันนู้นมันเลี้ยว3แล้วนี่30วิแล้วไอ้บักเก็ตไปนั่นเลยเว้ยแล้วประมาณ20วิมาเกมไม่ไหวหรอกเละนั่นไงน่าเสียดายน่าเสียดายจริงนิดเดียวอะไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่30บาทรักษาทุกโรคคือจริงๆถ้าเขาไม่ใช้บักเก็ตแต่ว่าใช้ซัพพอร์ตที่ดีกว่านี้ฮะอย่างซันนี่ที่คอยให้โล่พวกเราได้หรือเป็นคนที่มีหมาหรือไอ้ไม่หมาต้องแทปเปอร์นะซัพพอร์ตดีๆใช่ไหมก็อย่างลุงแฮงก็ได้ความจริงลุงแฮงก็คอยให้โลกคนอื่นได้ฮะนั่นก็ดีอันนี้เขาก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีถือว่าไม่ค่อยดีแต่ก็นะไม่ว่ากันอ่ะขอตัดสุดท้ายครับผมอันนี้แค่เล่นคลายเครียดจากตอนพิมพ์งานเพิ่งเสร็จตะกี้นี่เองก็ประมาณ30นาทีเสียดายที่เราไม่เจอแมปแบบที่เขาเพิ่งอัปเดตครับผมว่าจะลองเช็คดูหน่อยว่าแมปมันหน้าตาเป็นยังไงแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรไว้ผมเล่นกับเพื่อนเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูเมดิกแล้วอีกถ้าเกิดได้เมดิกทีก็คงดีกลายได้ทำชาเลนจ์ไปเลยสไนเปอร์สไนเปอร์เรายังคงเล่นลาสลัดอยู่ครับผมเจ็ตแพ็กริชาร์ดแรงค์2เหรอก็จริงๆก็ไม่แย่นะโอเคเอามาก่อนฮะเอาอีกแล้วทีมเดิมเลยแถมมาครอบแบบตัวฟรีได้นะตัวติโตเลียนนะได้ติโตเลียนแย่จริงอ้าวอะไรวะยิมพี่กรมชนเปลี่ยนมือแล้วตอนที่ผมดูอยู่เมื่อประมาณช่วงตีสามยังเป็นสีของผมอยู่เลยยังเป็นทีมไออิสติ้งอยู่เลยตอนนี้กลายเป็นวาเลอร์ซะแล้วการพูดถึงโปเกมอนนะครับ อ่ะมาขอเดี๋ยวหลังจบตอนนี้ไม่ว่าแพ้หรือชนะขออีกตาหนึ่งแชมป์ชาเลนจ์ไงฮะถ้าเกิดได้เราเล่นเมดิกอีกตาหนึ่งก็พอดีเลยแล้วถ้าเกิดชนะด้วยก็เยี่ยมแต่ดูแล้วยากครับตอนนี้ดูดิตัวฟรีเทคโซเจนไม่เป็นไรโอเคอยู่เก่งอาเบทถ้าเกิดเล่นเป็นก็ถือว่าใช้ได้มาคอฟถ้าเล่นเป็นก็ตัวนี้ไม่แรงอ่ะควรจะเป็นบิสมาคอฟถึงจะดี ไม่เป็นไรไม่ว่ากันตะกี้เราเจอโกลไลแอดที่นั่นด้วยฮะที่กรอบทองแล้วคือค่อนข้างจะเก่งแล้วเก่งแบบโคตรเก่งเลยอ่ะ ก็แย่หน่อยแต่ว่าเราทำเขาจนเขาเกือบแพ้กันนะความจริงน่าเสียดายให้มันพีกกันนิดเดียวถ้าสามารถถ่วงเวลาได้อีกประมาณ5วิสุดท้ายตะเกียเนี่ยใครก็ได้ถ่วงสัก5วิสุดท้ายตะเกียรับรองเลยถ้าเกิดแบบ
อยู่รอดได้อีกสัก5วิสักทีนะแล้วพวกเราลงมากลับมาอีกรอบอ่ะโอ้โหพี่เกมทันทีเราชนะครับ ถือว่าน่าเสียดายอยู่แต่ไม่เป็นไรเป็นแมตช์ที่ดีชอบนะเวลาได้โมเมนต์แบบเนี้ยมันรู้สึกคุ้มกับที่อัดคือมันแบบส่วนหนึ่งที่ผมทำช่องก็เพราะว่าผมอยากจะเก็บพวกโมเมนต์ที่ตัวเองเล่นแล้วแบบมันชอบด้วยไงและแมตช์ตะกี้ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นความทรงจำที่ดีนะเพราะมันเหลือแค่นิดเดียวคือแพ้ก็ไม่เสียดายแล้วก็แพ้แบบก็เครียดนะเว้ยบางครั้งเราไม่ขอชนะแหละ If you are worried about us telling on you, do not be.Because if you bring a dead monster back to ship, bring it back to life, there will be no need to tell anyone anything. Fine. Such limited imagination. มาถึงเขาทำไก่ตื่นเลยฮะต้องพูดว่านกอ่ะมาสู้ๆครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรเทสเจนแฮงมันโล่มันสแต็กอยู่แล้วแล้วเลือกจะให้โล่ตัวแอสซาวก่อนเขาเป็นคนที่เล่นเทคเซอร์เจมแฮงเป็นฮะคนนี้แต่การจะคาเค้นก็ทำให้มาคอฟสู้ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าเจ้าตัวต้องไประยะประชิดไม่เห็นมุมไม่ดีต้องไปอีกหน่อยเจ็บแผงหมดฮะ Monster domed เราไม่เป็นไรหรอกเราเป็นเมดิกเราไปท้ายสุดได้อย่าให้ตัวเองโดนพืชอะไรพวกนี้กินก่อนแล้วกันทำเลไม่ดีเท่าไหร ช่วยนี่ยังไงว่าเราอ่วมเลยว่ะถอยครับถอยมันจะได้เมดิกก่อนไม่ดีแน่ถ้าเราดันไม่ดีแน่ถ้าเราอยู่เฉยค่อนข้างแย่ Who needs a shield? Oh, the healing field is recharged. I have to dispense and wait for เขาเล่นถูกนะความจริงมันก็ต้องหาเมดิกก่อนอยู่แล้วยิ่งเมดิกคืนชีพได้ด้วยเนี่ยเด็กที่เจ้าตัวแบบยิงเฝ้าเลยไงมันก็เลยทำให้เราได้ไปคืนชีพโดนด้วยโดนเห็นตัวตั้งหาหมดอีกแล้ว The monster has evolved. It is larger now, but only one step from baby. This will surprise. อะไรไม่ได้โล่เท่าไหร่เลยและอย่างนั้นไม่ใช้โล่สแต็กเลยฮะช้าเหรอดูดาวช้าหรือยังไงหึ Dome red.Monster trapped. อะไรวะเนี่ย
โอ้โห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 โอ้ยแย่เว้ยโดนอีกแล้วพวกนี้กันเมดิกไม่ได้เลยฮะไม่ดิมันเล่นเมดิกอะนะแต่พังรถต้องขนาดนั้นแหละก็ต้องเล่นระวังกันหน่อยละคือแถบนั่นแหละซัพพอร์ตของเราอะถ้าเกิดว่าอยู่อื่นกว่านี้หน่อยก็โอเคแต่ว่าเราก็ทะเลาะล่าพุ่งเข้าไปนั่นไงเขาเรียกไงอ่ะเธอฮาร่าพุ่งเข้าไปไก่คืนชีพให้เขาไงกลายเป็นว่าไอ้นี่มันเลยเปลี่ยนเป้าเลยก็ต้องเล่นระวังกว่านี้หน่อยเนาะโอเคไหวไหวโดมเรดมอนสเตอร์แทรปเอาอีกแล้วแมวเว้ยตามสบายเลยโดม coming downไปเลยนะโทคุซากะเฮลิ่งอิสพอสซิเบิลรีไวฟิงอาร์ซัพพอร์ตเอเจนต์อิทซัมมอนส์ไลท์ติ้งไอ้เนี่ยมันตายเป็นคนแรก3ทีติดเลยเนี่ยแอบดูดิไม่ยอมอยู่ข้างหลังให้โล่เราด้วยThe monster has evolved. Yeah, เร็ว3แล้วThe relay is vulnerable. Get in rangeHunter return to the dropship. You take that one.นั่นอยู่ไกลมากเลยมอนสเตอร์โดม
ไม่เห็นเหรอไม่เห็นเหรอไม่เห็นเหรอไม่เห็นก็ตายซะไอ้เทคเฟอร์เจนนี่แหละตัวถ่วงไอ้ตะกี้ตายคนแรกตลอดโอ่ะไม่เป็นไรอย่างไรเราก็ทำพีเรโอดิกสำเร็จไม่เร็วเท่าไหร่ได้เพิร์กเลยเยี่ยมอ้าวกดไป500น้อยนะแต่ว่ามันก็เขาเรียกไงอ่ะเกมนึงของอันนี้มันไม่นานไงฮะอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเล่นเป็นไม่ได้อีกรอบก็ดีเลยเราได้ทำอันนี้สำเร็จทีเดียวเลยพร้อมกัน2อันเดลี่ไปโกแลดก็ได้อ้าวโกแลดก็ละตัวอีกโอ้ไม่ดีวันนี้เดี๋ยวจะเล่นขำๆนะครับผมก็จะเล่นเป็นตัวอื่นแทนลาสลัดนะโอ้ยยี่โตคังเงะขอจับก่อนนะครับยี่โตคังเงะคือเต่าน้ำครับผมเต่าที่ยืนสองขาที่มีให้เลือกตอนช่วงแรกสุดสำหรับคนเล่นโปเกมอนโกนะอ่ะเสร็จแล้วCP 100กว่าก็เลเวลแรกๆกันเงี้ยฮะผมเพิ่งเล่น11เองนะไม่เคยเดินไงโอ้เยี่ยม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 อ่ะเอาละครับเราจะเป็นอะไรดีAbility detail ดูงี้เลยโอเคงั้นขอดูนิดนึงมีเวลาเลือกอยู่1ชั่วนาทีครึ่งดีแมทอะไรวะอ่ะมาเราเล่นควอนตัมไคล่าดีละคิดอะไรเยอะแยะมาเป็นไม่เราไม่ใช่ดาเมจดีลเลอร์อย่าทำงั้นดีกว่านะแต่ว่าเพิ่มพังดาไอโจมตีฮะแต่ว่าเรายิงไม่ค่อยโดนอยู่แล้วไงคาริชาร์ดเอาไว้คอยฮีลเพื่อนๆรัวๆไม่เป็นไรฮะรอบนี้เราเล่นสบายๆมาคาเค้นเลยล่ะก็อย่างว่านะขอเล่นหน่อยกันเพราะตัวใหม่ผมต้องเก็บรีวิวด้วยไงเพื่อจะปลดล็อกไอเทมของทางเฉพาะตัวละครพวกเพิร์กพวกไออะไรนะเพิร์กเงินแล้วก็สกินอะไรพวกนี้ฮะก็ถือว่าเก็บรีวิวไปแต่สำคัญสุดคือเพิร์กยิ่งตัวรีวิวตัวละครไปเวลสูงนะฮะมันจะได้เพิร์กฟรีมาเป็นระดับเงินแล้วก็ระดับทองไปเรื่อยอะไรพวกนี้โดยที่ไม่ต้องซื้ออันนี้คือวิธีครับผมกรณีที่ไม่คิดจะซื้อเพิร์กเอาเงินซื้อตัวละครอย่างเดียวอะก็เอาตัวละครนั้นเก็บรีวิว Back on Earth Have you ever read that sci-fi novel with the beautiful people who live aboveอ่ะอันนี้คือแมตช์สุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ว่าแพ้ชนะเราเก็บเยลลี่ครบแล้ว Well it's like that except without the mutants Sounds nice It's pretty boring A mutant trying to eat someone now and then would be nice เหมือนเดิมครับกระสุนเราสร้างพื้นที่ทำดาเมจให้สตูและสร้างพื้นที่ฮีลให้เพื่อนไอ้นี่อะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยไม่เคยพบเคยเห็นนี่อ่ะด่านใหม่เฮ้ยนี่เราเข้าด่านใหม่แล้ววะอันนี้ครับคือด่านใหม่
จะมีไอ้พวกนี้ด้วยฮะไอ้อุกกาบาตตกมาด้วยฮะถ้าโดนเราก็แย่เนี่ยแบบนี้Monster dome. Where? Oi. Lightning blast incoming. Nǐ yǔ nǎi diàn?ไปเว้ยอะให้หมาฮิวไปให้หมาฮิวอีกฝ่ายพยายามเล่นฮันเตอร์จังนะมีกระสุนฮีวันนี้ด้วยเหรอหรืออะไรเดี๋ยวๆขอไปเก็บเพิร์กก่อนเดี๋ยวเพื่อนเราฆ่าแล้วเอาก่อนสำคัญสำคัญฮะความได้เปรียบเล็กน้อยก็มีตัดสินผลแพ้ชนะได้เหมือนกันลุยไฟทำมาเขืออะไรเฮ้ยเรื่องคนนอกนี่ The monster has evolved ไฟนี่อะไรเนี่ยโอ้ยเหลืองๆนี่จะเข้าพื้นที่ด่านใหม่เหรอMonster trapped. Trap out. แท็บศัตรูโดยที่เพื่อนๆยังไม่อยู่ในกลุ่มบ้าเอ้ยไวเกินเราไม่มีโอกาสสร้างพื้นที่ทำดาเมจเลยฮะพอยอ่ะเบื่อตายเอามีเวลาสร้างพื้นที่ไปก่อนแขวนเข้าไปท้าอีก40วิฮะช่วงนี้ก็คือการสู้แบบอะไรไม่ให้มันฟื้นตัว
ลำบากใจเว้ยไอ้ห่วยเอ้ยอยากด่าจริงแท็ปเปอร์เราไม่แท็ปเปอร์เออแท็ปเปอร์แหละไม่ดีไม่ดีไม่ดีทันไหมทันเปล่าตายซะก่อนงั้นอะเข้าคันแย่งอย่างเงี้ยไม่ขอเพิ่มก่อนด่วนเลย The relay is vulnerable. Get in range. Relay shield activated. กับโอเลยนะฮะ Relay shield at maximum strength. Dome ready.เอาอีกแล้วไปคนเดียวอีกแล้วดูมันควรคือจะรีบไปขังทำไมชี้ตำแหน่งบอกเพื่อนก่อนดิร้อยทีครึ่งหลอดแฮะนะพอมอนก็รีวิว3นี่พวกเราลำบากกันนะเละเลยโอ้ตกลาวาไม่รอดครับไม่รอดแน่นอนกิ้งไปกิ้งมามีคนตายดูทางนู้นฟัดหมาดีกว่าครับอย่าไปซีเรียสแม่เรียบร้อยครับผมเห็นไหมเรดี้เราก็ครบแล้วแพ้ช่างมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ได้แบดอีกครบทุกอย่างที่อยากได้โอเคจบครับผมการเล่น EVO วันนี้ก็ถ้าเกิดชอบเป็นไงก็เดี๋ยวแป๊บนึงออกก่อนเดี๋ยวเพื่อนงงอ่ะก็จบการเล่น EVO วันนี้ครับผมถ้าเกิดชอบเป็นไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมพรุ่งนี้วันนี้วันพุธใช่ไหม
เราจะจับฉลากแจกมอนทาโร่วันศุกร์นี้ครับผมจริงๆไม่จับฉลากอ่ะเพราะตอนนี้มันมีแค่4คนแล้วก็แจก4คนนั่นแหละครับแฮปปี้แฮปปี้โอเคครับผมหรือว่าถ้าเกิดช่วงนี้เพื่อนๆอยากจะไปร่วมสนุกก็ยังมีเวลาอยู่นะครับผมเหลือประมาณจนถึงวันศุกร์วันที่12นะเราก็จะจับฉลากนะก็สามารถไปร่วมสนุกกันได้ครับผมที่เพจกักเกมมิ่งครับผมไปกดไลค์แฟนเพจหน่อยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะจบการเล่น Evolve แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับลาทุกคนนะครับจุ๊บๆครับ